สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเคสแก้ตานะครับเรียกว่าแก้ตาจากที่อื่นปัญหาคือตาเหลือกตาเหลือกตาเหลือกนี่อันนี้คือตาเหลือกไม่เท่ากันด้วยชั้นตาบนเหลือกคือเวลามองปกติแล้วเหลือกจะสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆสองฝั่งนะครับนี่ทำตาปกตินะครับฝั่งเนี้ยตาจะเหลือกดูจากลูกตาดำใช่ดูจากตาหมายถึงว่ามันเห็นตาดำเยอะเกินไปคราวนี้ผมแบบเข้าใจแบบบ้านๆนะคือตรงเนี้ยจะเห็นตาดำเยอะเกินใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูเลยไหมดูเลยไหมดูเลยดูเลยตอนนี้แก้ยังไงครับอันนี้คือทำไปแก้ไขโดยวิธีการใดครับเติมไขมันทำมากี่เดือนแล้วครับ2เดือนค่ะ2เดือนไม่เหลืองแล้วนะก็ไม่เหลืองดีขึ้นเยอะเขาใช้ไขมันอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ใช้ไขมันจากหน้าท้องของตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหลับค่ะหลับพอตื่นขึ้นมาก็สวยเลยตื่นขึ้นมาก็สวยเลยนี่ดูรูปเปรียบเทียบกันนะครับดูที่ตานะครับนี่ตาเหลือกตาแบบไม่เท่ากันด้วยปกตินี่อันนี้เป็นก่อนทำมาแล้ว2เดือนนะครับใช้ไขมันตัวเองนะครับนี่ทำไมต้องใช้ไขมันครับคุณหมอบอกว่ายังไงก็จริงๆเป็นตามันจะลึกเนาะลึกเหมือนตาแห้งๆตามันจะลึกเข้าไปเหมือนคนแก่ดูอิดโรยดูไม่มีแบบไม่มีความวาว มีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเอาไขมันเราออกด้วยหรือเปล่าครับตอนไม่นะจริงๆเขาใช้เขาบอกว่าใช้เทคนิคคือดึงไขมันจากในลูกตาเราเนี่ยแหละคือย้ายเขาใช้วิธีคำว่าย้ายไขมันซึ่งพอย้ายไขมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นที่เรามีปัญหาตาเหลือกเนี่ยมันเกิดจากว่าเป็นแผลแล้วก็มันมีพังผืดนะคะแล้วก็พอตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขแล้วคิดว่ามันน่าจะตรงจุดมากกว่าคือการเติมไขมันก็คือเอาไขมันจากส่วนที่แบบที่มันมีเกินนะคะมาเติมเกินเยอะไหมครับก็ไม่น่าจริงๆจะให้เอาที่ต้นขาแต่หมอเอาหน้าท้องง่ายกว่ามาเติมที่เปลือกตาค่ะให้คุณฝนแต่งหน้าไปก่อนนะตอนนี้เพราะว่าคุณฝนเนี่ยเป็นท่าแต่งหน้าเลยตอนนี้วันนี้มาแต่งหน้าให้เลยนะธรรมดาเนี่ยคุณฝนเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งหน้าให้ใครนะแต่วันนี้เนี่ยจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูเลยว่าถ้าทำตาไปเนี่ยแต่งหน้าแล้วประมาณไหนให้เป็นเรียกว่าแนวทางนะสำหรับคนที่ทำไปแล้วนะครับผมลองดูครับแล้วก็ดูตอนลูกค้านะคะหลับตาก็จะเห็นนี่ค่ะรอยแบบไม่ยังไงนะคุณฝนอธิบายหน่อยครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มทาอายแชโดว์พื้นนะคะรองพื้นก็จะเห็นว่ามีรอยแผลนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นเส้นบางๆนะคะนี่เข้ามาดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะกล้องซูมครับนี่โอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยนะนะคะพอลูกค้าลืมตากำลังกลองพื้นอายแชโดว์ค่ะใช่แล้วก็ให้ลูกค้าลืมตาแล้วก็มองที่กล้องนะคะก็ชั้นตาก็จะเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ว่าเป็นชั้นเราสามารถแต่งในได้หลายๆแนวแล้วก็หลายๆมิตินะคะอย่างวันนี้คือฝนจะแต่งให้เป็นแนวสายเกาหลีค่ะให้เป็นสาวเกาหลีนะคะก็จะมีวิ้งวิ้งอยู่ตรงหัวตานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะระหว่างแต่งไปนะคะก็ลูกค้าก็พูดได้เลยนะคะว่ารู้สึกยังไงค่ะแล้วก็ได้แบบว่าชั้นตามมาแบบว่าสวยงามแล้วค่ะเป็นไงครับตอนที่ก่อนทำเนี่ยตาเหลือกเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงในสำหรับชีวิตประจำวันมั่งก่อนหน้านี้คือเหมือนแบบอยู่ๆด้วยอายุที่มากขึ้นน่ะมันก็อาจจะเกิดจากที่ว่าไขมันที่ตาเราอ่ะมันหายไปมันแล้วจนเราแบบกลายเป็นเหมือนคนตาลึกตาโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหารีวิวหรือทั่วไปที่ดูกันแล้วก็คิดว่าเลือกที่เนี่ยไปเพราะว่าด้วยราคาด้วยอะไรเนาะเราก็เลยเลือกที่จะทำแต่พอทำแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะค่ะเราก็เลยต้องมาหาอีกที่นึงที่คิดว่าที่หลายที่เขาก็แนะนำมาว่าดีอะไรเงี้ยแต่คือเวลาตอนมาทำเนี่ยใช้เวลามาหาคุณหมอทั้งหมดประมาณ3ปีโอ้3ปีทำไมนานขนาดนั้นเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจับที่ตาที่บอกว่าข้างที่มันเหลือกค่ะมันเป็นตัวคีลอยเนาะมันเป็นพังผืดเงี้ยคุณหมอเขาก็ยังไม่ทำให้บอกว่าถ้ายิ่งทำเนี่ยมันจะยิ่งแบบ
็ยิ่งไปกันใหญ่อะไรเงี้ยในขณะที่เราก็ไปหาหลายที่หลายที่ก็ว่าให้ทำได้เราก็มีความรู้สึกว่ายังไม่เอาดีกว่าเราขอใช้เวลาศึกษาอะไรเงี้ยก็คุณหมอก็ให้เรามาฉีดยาสลายพังผืดค่ะฉีดจนเนี่ยค่ะก็มาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยวันที่ตัดที่มาล่าสุดก็คือเมื่อ2เดือนก่อนคุณหมอก็บอกว่าโอเคตัวของพังผืดที่มีเนี่ยมันนิ่มลงละสามารถที่จะแบบทำผ่าทำตาได้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับคนที่ทำตาแล้วตาเสียหรืออยากจะแก้ตาต้องดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าต้องศึกษาดีๆต้องใช้เวลาใช่แล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยการแก้เนี่ยเพราะว่าทำแล้วเสียมาเป็นผังผืดเนี่ยคือมันก็ต้องฉีดสลายก่อนต้องใช้เวลาต้องรอใช่ค่ะก็ทุกวันจะต้องเหมือนกับคุณหมอเขาจะหนึ่งมาฉีดยาเพื่อสลายพังผืดแล้วเขาก็จะให้ยาเนาะให้ยาไปนวดก็จะนั่งนวดดึงทุกคืนนะคะต้องมียาทานวดด้วยใช่เพื่อเหมือนแบบคึงเพื่อให้แผลมันนิ่มแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นตาแล้วมันอยู่ลึกเข้าไปอยู่ในหลบเข้าไปในลูกตามันทำให้เวลาเราทาแล้วมันอาจจะยังแบบเข้าไม่ถึงจุดอ่ะเราต้องแบบดึงหนังตามาแล้วขยี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้แบบเข้าถึงในตัวของคีรอยที่มันเป็นอยู่นี่นะครับโอ้เป็นเคสสตัดดี้เลยว่าการแก้ตาคือไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ชอบปุ๊บแล้วจะแก้เลยเดี๋ยวนั้นไม่ใช่แก้ง่ายมันไม่ใช่แก้ง่ายมันต้องรอก่อนนะครับถ้าไปที่คลินิกไหนแล้วเขาแก้ให้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นเพราะแผลมันยังเหมือนกับมันยังไม่หายมันยังแข็งอยู่แล้วเรายิ่งไปซ้ำเติมมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยิ่งทำให้แบบตามันยิ่งถลนเขาเรียกนะเหลือกเข้าไปใหญ่ค่ะตาเหลือกนะครับอันนี้คือตาเหลือกนะครับตาเหลือกเพราะว่าผังผืดใช่ไหมครับมันเหมือนแบบผังผืดมันก็เป็นแผลหนาพอแผลหนามันก็ไปดึงหนังตาทำให้เหมือนกับว่าตาเราเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนตาดุอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องเหมือนกับพอเหมือนมันมีลมเข้าตาแล้วมันไม่มีเปลือกตามาปิดใช่ไหมคะมันก็ทำให้ตาเราแห้งอ่ะรู้สึกเคืองตาอยู่ตลอดเวลามันต้องคอยหยอดตัวของน้ำตาเทียมอ๋อต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมด้วยใช่อ๋อเพราะตาแห้งเพราะตาเหลือกนะครับแล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยคือทำไมถึงไปทำที่นู่นก็เราก็พยายามดูรีวิวอะค่ะดูรีวิวแล้วก็เจอแหละเจอคนที่มีปัญหาตาลึกตาโบ๋เหมือนเราแล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นไปที่นี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่อื่นนะครับเราไม่เอ่ยชื่อนะครับก็คือที่อื่นเขาทำมาแล้วมันเหมือนกับเขามีรีวิวอะแล้วก็มันก็โอเคแต่เหมือนกับว่าตอนเราทำอะค่ะตอนเราทำจะบอกว่าพอเราทำเนี่ยหมอเขาจะมีถ่ายรูปก่อนและหลังทำถูกไหมคะพอหลังทำตามันก็สวยนะตามันก็ยังสวยอยู่แต่พอเวลาตามันเข้าที่อะตามันยุบบวมอะอันนั้นแหละคือเรารู้เลยว่าทำไมเรารู้สึกเคืองตาอยู่ตลอดเวลาแล้วได้กลับไปคุยกับเขาไหมครับกลับค่ะเขาก็แก้ให้เขาบอกว่าตอนเขาก็เหมือนกับแก้ให้โดยที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตอนนั้นอ่ะเขาก็จะไปเหมือนกับไปคลายตัวมัดกล้ามเนื้อตรงนั้นให้แต่เหมือนกับพอไปทำอ่ะมันเหมือนมันยิ่งไปรบกวนแผลอ่ะมันก็เลยทำให้น่าจะเพราะตรงนั้นเนี่ยทำไปสองเป็นรอบที่สองอ่ะมันเลยอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการที่มันมีพังผืดที่ตาทำให้ตาหลังพอหลังจากนั้นก็เลยไม่ไปละไม่กล้าไปละก็คือไปแก้มาแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ก็เลยไม่กล้าไปแล้วก็มันเว้นคือทำไปเมื่อกี่ปีแล้วนะครับทำถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณตุลาสิงหาปี59แล้วก็ไปทำไปแก้เนี่ยค่ะพอรู้สึกว่าตามันไม่โอเคมันเหลือกหรือยังไงอ่ะก็ไปทำน่าจะเป็นตุลาก็คือหลังจากนั้นเดือนนึงอ๋อแล้วก็แล้วพออย่างนี้ก็ไม่ทำแล้วมันก็พอแบบยุบบวมหรืออะไรเราก็รู้แล้วว่าทรงมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยก็เลย
ก็เลยไม่ไปที่เดิมละก็เลยมาหลังจากนั้นปี61ก็เลยเริ่มมาหาทางคุณหมอชลทิศอะค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็แนะนำว่ามันยังทำไม่ได้นะแต่ต้องแบบต้องรักษาแผลตรงนี้ให้มันนิ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อื่นคือบอกว่าทำได้หมดแต่เราไม่ไปใช่เราไม่ไปเพราะเราก็เหมือนทั่วไปอะค่ะบางทีเราจะทำเนาะเราก็จะศึกษายิ่งเราเสียมารอบนึงแล้วเนี่ยเราจะยิ่งศึกษามากยิ่งขึ้นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็แนะนำไปทำที่นั่นสี่ที่นี่สี่ทำมาแต่เรามีความรู้สึกว่าคือลักษณะตาของเราอ่ะมันจะไม่เหมือนตาของคนทั่วไปอ่ะเป็นตาแก้แล้วแบบมีปัญหาเยอะใช่คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องแก้แล้วมันต้องเสียอีกเราคิดว่าเรารับไม่ได้เรารับกับเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้อะไรเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยเชื่อใจที่ธีรพรคลินิกเพราะคุณหมอไม่ให้ทำตั้งแต่แรกเพราะว่าคนอื่นให้ทำหมดใช่เพราะคุณหมอบอกยังไม่ถึงเวลาใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าที่นี่ไม่เร่งใช่ไม่เร่งแล้วก็แบบเหมือนประมาณโอเคให้ใช้วิธีฉีดยาแล้วก็นวดเพื่อให้พังผืดมันสลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เราด้วยนะว่าเราใจร้อนหรือเปล่าใช่ไหมเราอะใจร้อนเพราะไม่งั้นเพราะเรามาตลอดแต่พอคุณหมอเบรกเราเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือความสวยความงามอยู่บนใบหน้าเนาะรอได้ไหมก็คือรอคิดว่ารอได้ถ้ารอแล้วมันชัวร์ค่ะแล้วมันชัวร์ใช่ถ้ารอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทำครั้งแรกอะพอมันไม่ดีแล้วเดือนนึงไปทำใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วพอคุณหมอพูดเหมือนประมาณว่าแผลมันจะเป็นพังผืดยิ่งเราไปกรีดมันหรืออะไรมันจะยิ่งแบบเหมือนเราเป็นแผลค่ะเป็นแผลซ้ำแล้วซ้ำอีกกรีดแล้วเหมือนแบบแผลเป็นอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วไปรบกวนกับตรงเดิมๆมันก็จะยิ่งแบบหนาใช่แล้วพอคุณหมออธิบายปุ๊บเราก็เก็ตเลยไหมแบบว่าใช่เราก็คิดว่าเออรอได้รอเมื่อไหร่ที่คุณหมอจะลงมีดให้เราก็จะเย็นขึ้นใช่แต่ก็รออยู่รอ3ปีโอ้รอ3ปีถึงจะได้แก้นะครับใช่ค่ะเพราะเคสนี้เขาตาเหลือกจริงๆนะครับใช่เป็นอุทาหรณ์ในหลายๆเคสเลยว่าแบบอ๋อตาก็เหลือกนิดนึงแต่ว่าการแก้เนี่ยยากและต้องรอคอยใช่ฮะคือยากนะครับคือเป็นวิทยาทานนะครับว่าการทำตาเนี่ยทำครั้งแรกง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่ถ้าแก้เนี่ยยากยิ่งกว่านะครับนี่นะครับให้ดูกันชัดๆเลยว่านี่เปรียบเทียบกันเลยดูจากลูกตาดำนี่ข้างนี้คือเหลือกเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบปัญหาในชีวิตประจำวันเลยต้องแบบหยอดคอยหยอดตาเพราะว่าตามันล้างตามันแห้งใช่การกระพริบตาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหามันเหลือกเยอะเกินไปฮะแล้วคือพอลมเข้าอะไรอย่างเงี้ยตาจะแห้งพอตาแห้งก็ต้องหยอดพอแต่งหน้าเริ่มสวยแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะทำเล่นไปนะโอ้ยเปลี่ยนเลยมาแล้วนะยิ้มเพราะว่ายังไงผู้หญิงทุกคนแต่งหน้าอยู่แล้วผมเลยต้องให้ดูเลยว่าถ้าแต่งหน้าแล้วเป็นไงโอ้โหตอนแรกคือก่อนแต่งหน้ามาแล้วนะโหสวยเลยเนี่ยผมยังไม่ถามเรื่องนึงเลยเรื่องเงินเรื่องเงินจะยืมเงินลูกค้าเหรอไม่ใช่เรื่องทำตาครั้งแรกกับการแก้ตาเนี่ยมันอะไรแพงกว่าแก้ตาแพงกว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าใช่ค่ะและทรมานกว่าไหมก็ทรมานกว่าหลายสิ่งจากแค่ง่ายๆกิจทีเดียวจบมันทรมานกับระยะเวลาที่เราต้องรออันนั้นแหละเป็นเรื่องที่เสียหายเยอะมากช่วงเวลาวัยสาวที่เราหายไป ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว ถ้าใครคิดว่าจะทำตาควรศึกษาให้ดีวัยรุ่นมีครั้งเดียวอย่ารอเคสนี้เป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานนะครับก็คือแบบเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับผมกว่าจะสวยนะครับเรื่องแบบว่าจิตใจเราอีกเราเฟลเนาะบางคนนี่เป็นโรคซึมเศร้าเลยนะใช่ใช่ใช่มีนะเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะเพราะว่าทำศัลยกรรมแล้วผิดพลาดไปนะก็เป็นเคสอุทาหรณ์นะครับผมครับอันนี้อาจารย์ต้องแก้ให้นะครับ2เดือนแล้วมาแล้วโอ้โหเกาแล้วยังมาเกาแล้วนี่ย้อนไปเยอะเลยนะยิ่งไม่กลับไปเนี่ยคือเราต้องศึกษาคลินิก
ให้ดีๆเลยนะครับผมไม่ว่าศึกษาการแต่งหน้าศึกษาคลินิกให้ดีๆว่าประสบการณ์ของคุณหมออะไรยังไงอย่างที่ธีรพรเนี่ยใช้เทคนิคการกรีดสั้นถ้าเกิดว่าเป็นการทําตาทั่วไปนะครับเป็นการกรีดสั้นของคุณหมอชลทิศใช่แล้วเราจะมีทีมแพทย์ซึ่งปัญหาแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเราจะใช้ทีมแพทย์แต่ละทีมก็คือลูกค้าเนี่ยมีปัญหากังวลอะไรก็คือมาปรึกษากันแล้วก็เราก็จะแนะนำมีทางออกให้เสมอครับผมสำหรับคนที่มีความคอมเมนต์มีคนบอกว่าต้องหาหมอที่ชัวร์จริงๆตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆค่ะใช่ใช่ครับคุณสกาวเดือนนี่ตอนนี้โหทิ้งหาปากไว้นี่ยิ่งสวยโอ้โหยังมาได้ไหมสวยมากเลยชอบไหมคะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหเอาดูหน้าชัดๆดูหน้าชัดๆนี่ครับแบบแต่งหน้าแบบกี่นาทีเนาะ15นาทีประมาณ15นาทีก็คืออย่างนี้เลยจากตานะครับนี่ก่อนทำก็คือจะมีปัญหาเรื่องทำตามาแล้วแล้วเป็นผังผืดแล้วตามันล้างไปทำให้ตามันเหลือกๆแล้วก็การกระพริบตาการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีปัญหาต้องหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมากอันนี้คือหลังจากที่แก้ตานะครับต้องรอประมาณ3 ปีถึงจะแก้ได้ถึงคุณหมอจะแก้ให้จะยอมแก้ให้เพราะว่าต้องฉีดยาสลายผังผืดให้แผลมันนิ่มโอเคโอเคครับผมงั้นมีอะไรจะบอกคนดูไหมมีอะไรจะบอกคนดูไหมแบบผมถามนี่นั่นคือมีวิธีการหาคลินิกยังไงบ้างแบบศึกษาคลินิกยังไงบ้างว่าที่ไหนดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างครับจริงๆก็คือบางทีเดี๋ยวนี้รีวิวมีเยอะเราก็ไม่รู้ว่าม้าหรือไม่ม้าจริงๆจะถ้าจะให้น้ำหนักมากที่สุดคือจะให้น้ำหนักในส่วนของมีคนไปทำแล้วสวยแล้วก็คือเหมือนกับเราเห็นว่าเขาอะสวยจริงไปทำจริงแล้วก็คือลองดูว่าเคสที่เป็นเคสแบบเราอะเขาไปทำที่ไหนสวยๆกันก็คือเป็นเคสแบบคนธรรมดาเลยไม่ต้องแบบจ้างอะไรใครใช่ค่ะอ๋อนี้เราจ้างหรือเปล่าไม่จ้างจ้างมาเองนะมาเองอันนี้คืออาจารย์ขอไว้ว่าเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่จะทำตานะครับว่าทำครั้งแรกอะได้แต่ถ้าแก้ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มยากแหละนี่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าจะมีปัญหาทำตามาแล้วแล้วตาเหลือกนะครับตาเหลือกนะครับสังเกตฟังนะครับแล้วก็แก้ไขโดยการใช้ไขมันตัวเองเติมก็เรียกว่าเป็นทำตาเติมไขมันนะครับมีอะไรจะฝากคนดูไหมฮะเมื่อกี้ก็ฝากไปแล้วเรียบร้อยก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องตาหรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องความสวยเกี่ยวกับเรื่องดวงตาค่ะธีรพรคลินิกเลยค่ะโอเคขออนุญาตจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวนี่มีคนคุณสกาวเดือนเป็นบทเรียนต้องหาหมอที่ชัวร์จริงๆตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆค่ะโอเคเป็นบทเรียนโอเคครับสวัสดีครับ